ใจบูชาพระที่พร้อมเรียกนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนัมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัพพะคะนะมะกะอรังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอสวัสดีเพื่อนสัทธมิกนะฮะแล้วก็เจริญพรนะสมณีและญาติโยมทุกท่านนะวันนี้เป็นเรื่องของศีลบารมีเนื้อเรื่องหลักๆก็จะเป็นภูริทัตชาดกในเรื่องของภูริทัตชาดกเนี่ยเริ่มต้นที่เมืองพาราณสีนะในยุคของพระเจ้าพุทธทัตครองกรุงพาราณสีเนี่ยทีนี้เกิดความหวาดระแวงนะว่าลูกชายเนี่ยจะมาชิงราชสมบัติถึงรู้ว่าลูกชายจะไม่ทำแต่ก็มีความหวาดระแวงเพื่อความสบายใจเนี่ยก็เลยไล่ลูกชายไปนะพระโอรสเนี่ยออกไปนะอยู่นู่นเลยนะอยู่ไกลๆเนี่ยนะไปอยู่ขอบชายแดนนะไปอยู่ข้างแม่น้ำยมุนานะออกบวชเป็นดาบสก็บอกว่าให้ไปก่อนนะไม่สบายใจนะถ้าเกิดพ่อสวรรคตเมื่อไหร่เนี่ยค่อยกลับมาครองราชสมบัตินะตอนนี้ไม่สบายใจพระรถก็ไปเนี่ยสร้างมณศาลาใกล้แม่น้ำยมุนาทีนี้นางนาคมาวิกาเนี่ยนางมากมาวิกาคือเป็นม่ายเนี่ยเสียสามีไปก็เลยนะขึ้นบกมานะมาหาสามีคือหาสามีใหม่ทีนี้เนี่ยมาเห็นนะบรรณสมของพระโอรสเนี่ยก็มองดูนะก็จะลองดูว่าดาบทนี้เนี่ยบวชด้วยศรัทธาหรือเปล่านะก็เลยจัดแจงนะที่นอนเนี่ยปูที่นอนด้วยดอกไม้เป็นทิพย์คือถ้านักบวชเนี่ยนะบวชด้วยศรัทธาเนี่ยก็จะไม่ยินดีนะไม่ยินดีในเครื่องหอมเหล่านี้นะแต่ถ้าเกิดบวชด้วยศรัทธาก็จะยินดีนะปรากฏว่าพอนะดาบทกลับมาเนี่ยใครเนี่ยนะประตูที่นอนให้เรานะมีดอกไม้เป็นทิพย์ดีจังเลยหอมดีกิ้งไปกิ้งมานอนกิ้งไปกิ้งมามีความพึงพอใจนะรุ่งเช้าก็ออกไปนะเก็บผลหมากรากไม้นางนาคมาวิกาก็ขึ้นมาจากหน้าพิภพประดูนะก็เห็นว่าเนี่ยดอกไม้นี่ถูกการแตกต้องนะแสดงว่าบุรุษผู้นี้เนี่ยไม่ได้บวชด้วยศรัทธานะเป็นยังผู้มีความฝักใฝ่ในกามอยู่เนี่ยก็จัดแจงนะปูใหม่นะลองดูอีกวันหนึ่งนะปรากฏว่าอีกวันหนึ่งก็ดีนี่ก็กิ้งไปกิ้งมานะมีความสุขนะหอมด้วยอะไรด้วยนะนะทีนี้ก็รู้แหละเช้ามาก็มาเจอกันทีนี้ก็มาเจอกันก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นอย่างนี้นะก็ถามว่าเธอเป็นใครนะคือเธอใช่คนที่นะคือเธอเป็นใครนะเจอหน้ากับมังกรนางหน้าก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จัดแจงเนี่ยที่น้อยให้ท่านเองแล้วแหละนะที่เอาดอกไม้เป็นทิพย์เนี่ยนะเธอมีสามีหรือยังเนี่ยแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้เป็นม่ายเนี่ยข้าพเจ้าขึ้นมาเนี่ยจากน้ำเนี่ยจากภพพญานาคเนี่ยนะก็เพื่อมาหาสามีเนี่ยพระโอรสก็บอกว่าเราเองก็ไม่ได้บวชที่ศรัทธานะเราถูกไล่มาเนี่ยนะพระบิดาไล่มาจุดตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะเป็นสามีที่เธอเองนะไม่ต้องไปหาแล้วนะสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะนะอยู่ด้วยกันนะสามีมีลูกอยู่2คนนะคลอดบุตรมาชื่อสาครพรหมทัตนะบุตรชายนะพอสาครพรหมทัตเนี่ยเดินได้นะก็คลอดบุตรหญิงชื่อมาชื่อสมุตตชา
ังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าพหมทัตสวรรคตนะก็มีคนมาตามนะอำมาตย์มาตามให้พระโอรสขึ้นครองราชย์ทีนี้พระองค์ก็อยากจะให้นะนางนาคมามิกาเนี่ยกลับไปด้วยเนี่ยแต่นางนาคปฏิเสธเพราะว่าตนเป็นอสรพิษนะมีจิตใจดุร้ายถ้าเกิดโกรธขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์ของพญานาคเนี่ยคือบ้านเมืองจะแหลกเป็นจุนนะฉะนั้นไม่ไปดีกว่ายอมตัดใจนะก็คือให้ลูกไปอย่างเดียวนะทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็ขุดสระโบกธรณีขุดเพื่อที่ว่าเพราะว่านะลูกสาวนะและลูกชายก็คือเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งพญานาคฉะนั้นก็ต้องอยู่ในน้ำนะนะก็ต้องอยู่ในน้ำก็เลยต้องขุดบ่อนะเพื่อให้นะได้เล่นน้ำอะไรต่างๆทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะพระธิดาตกใจนะมีเต่าตัวหนึ่งนะตกใจอ่ะเจอเต่าตกใจนะเออก็ไปแจ้งหน่อยทีนี้ก็คือก็ตกใจนะพระราชากริ้วนะคือเต่านี่มันทำให้ลูกสาวเราตกใจนะสั่งฆ่าเต่านะแล้วก็ประชุมกันเลยนะโอ้โหไม่ได้ฆ่าธรรมดานะคือให้คิดหาวิธีการว่าทำยังไงเนี่ยที่จะเลวร้ายที่สุดนะที่ทำให้มันทรมานที่สุดนะคือตายปุ๊บเนี่ยมันยังดีเกินไปนะขนาดนั้นนะมีความแค้นขนาดนั้นอำมาตย์ก็เสนอกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะก็พูดกันนะแต่ละคนก็เสนอว่าทำยังไงที่แบบมันจะโหดร้ายที่สุดมันจะแบบรุนแรงที่สุดนะมีอยู่คนหนึ่งนะบอกว่าเอาไปปล่อยเนี่ยนะแม่น้ำยมุนาเนี่ยมันมีน้ำวนอยู่นะให้ลงไปในน้ำวนแล้ววน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 แล้วไปโดนโขดหินนะให้แตกตายเออเต่าเห็นแล้วรู้สึกว่านี่แหละจะเป็นทางรอดเดียวของเขาก็ทำก็ตะโกนโวยวายว่ายายาจะทำอย่างนั้นข้ากลัวแล้วนั่นนี่คืออ่าทีนี้เขาก็เลยนึกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เต่ากลัวนะนะรู้สึกว่าอาจจะเลวร้ายสำหรับเต่าที่สุดนะเขาก็เลยใช้วิธีนี้กันปรากฏว่าพอปล่อยลงไปปุ๊บก็วนในน้ำวนแล้วก็มุดหายไปเนี่ยก็ปุ๊บนะก็ว่ายออกมานะนะว่ายออกมาแล้วก็ไปยังเมืองบาดาลไปถึงเมืองบาดาลก็ไปเจอพญานาคนะซึ่งเป็นนะลูกของเท้าทตรุษนะซึ่งเป็นราชาแห่งนาคทีนี้นะทำยังไงดีนะเจ้าเป็นใครอะไรบุกมาบุกลุกเนี่ยในนาคพิภพเนี่ยบอกว่านะก็ต้องโกหกนะทำมุสาเพื่อว่าเอาชีวิตรอดนะบอกข้าพเจ้าเป็นทูตนะนะมาพบนะพระราชาของท่านนะก็เลยพาไปนะก็พาไปบอกแล้วก็บอกว่าจะยกนางสมุทรชาให้บอกตอนแรกก็ดูถูกนะเฮ้ยน้ำหน้าอย่างเจ้าเนี่ยเหรอเป็นทูตเนี่ยนะนะเป็นคือรูปร่างอัปลักษณ์รูปร่างอะไรไม่ได้สง่างามเลยจะเป็นทูตอะไรเนี่ยนะเต่าก็พรรณนาคุณของตัวเองนะบอกว่าท่านมีรู้อะไรนะคนอื่นๆเนี่ยนะของพระเจ้าพหมทัตเนี่ยทำงานได้บนบกนะเขาดูที่ความชำนาญไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตานะคนอื่นๆเนี่ยชำนาญนะในทางบกเขาก็ทำงานบนบกนะผู้ที่ชำนาญบนอากาศก็ทำงานบนอากาศแต่คืออยู่ในน้ำเนี่ยต้องพึ่งพาข้าพเจ้านะข้าพเจ้าว่ายน้ำเก่งฉะนั้นนะข้าพเจ้าโดยจึงได้รับความไว้วางใจนะจากพระราชาเนี่ยให้มานะผูกมิตรนะผูกมิตรเพราะว่าบอกว่าพระราชาเนี่ยผูกมิตรกับนะพระราชานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยทั่วหมดแล้วนะอยากจะผูกมิตรกับนะพญานาคบ้างนะก็เลยส่งข้าพเจ้ามาก็หลงเชื่อนะส่งนะก็เลยส่งอ่ะอย่างนั้นเหรอนะหลงเชื่อนะดีใจก็เลยส่งนาคมโนไปนะ4ตนพร้อมกับเต่านะให้ไปจัดหามาไปคุยวันมงคลที่เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวรับตัวมานะไปถึงนี่ก็เต่าก็ออกอุบายนะเพราะว่าโกหกใช่ไหมเออถ้าไปถึงแล้วเนี่ยบอกไม่ใช่เนี่ยนะเสร็จเต่าโดนเชือดอีกนะเต่าก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยมานะไปคือเหมือนไปนาคพิภพมาแล้วเนี่ยนะไม่มีซูวิเนียร์ติดมือมาเลยนะนะจริงๆเต่าก็ไม่มีมือหรอกนะมันก็มีครีบใช่ไหมคือไม่มีอะไรมาของฝากเลยเนี่ยข้าพเจ้านะรู้สึกเก้อเขินนะเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยนะจะไปเก็บบัวก่อนนะถ้าเกิดถึงเวลาเท่านี้เท่านี้แล้วเนี่ย
ข้าพเจ้ายังไม่มาเนี่ยนะก็ให้ท่านเข้าไปกราบทูลพระราชาได้เลยนะเสร็จแล้วก็อ่ะหน้าก็หลงเชื่อนะก็เลยปล่อยลงสระไปนี่ปล่อยลงสระปุ๊บก็ว่ายไปแอบดูแอบดูจนถึงเวลาเนี่ยพอพวกนาคเนี่ยเห็นว่าเต่าช้าไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะถึงเวลาละก็เข้าไปหาพระราชาเขาก็พระราชาก็ถามท่านคือใครเนี่ยเอ้าพวกเราเป็นนาคมานพนะท้าวทัตตลส่งมาแล้วท่านมีนะส่งทูตไปเนี่ยส่งทูตเป็นเต่าชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยส่งไปเป็นทูตนะจะมอบนะพระธิดาให้นะพระนางสมุทรประชาเนี่ยอุ้ยเราไม่เคยพูดนะเราไม่เคยส่งวันนี้ก็กริ้วเลยนะสุดท้ายก็เลยไปแจ้งนะให้ท้าวตัตตลสเอ้าอะไรบอกจะให้แล้วไม่ให้นะนะท้าวตัตตลสโกรธนะก็เลยเนี่ยเรียกรวมเลยเนี่ยเรียกรวมพญานาคทั้งหลายนะเหล่าบริวารบอกไปกันบุกกรุงพาราณสีนะไปนี่ล้อมเลยนะแผ่พังผ่านล้อมเลยแผ่พังปานนี่นะบังดวงอาทิตย์นะแล้วก็ให้ไปนะจำแรงกายเป็นพญานาคเนี่ยหลอกหลอนนะหลอกหลอนคนในเมืองให้หวาดกลัวนะแต่มีข้อยกเว้นว่าเด็กคนชราและสตรีมีครรภ์แล้วก็นางสมุทรชาเนี่ย4ประเภทเนี่ยนะห้ามไปหลอกนะห้ามไปหลอนห้ามสำแดงตนห้ามทำให้กลัวนะดูว่าใจวายมี4ข้อนี้นอกนั้นก็ไปได้เต็มที่นะห้อยหัวอะไรต่างๆทำอะไรเนี่ยให้มีความหวาดกลัวเนี่ยเพื่อที่จะว่าเพื่อกดดันนะบีบคั้นกดดันนะให้มาในห้องนอนของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็มีนางมานพ4ตนนะ4มุมเลยนะคือจะนอนก็นอนไม่ได้หวาดกลัวเลยนะพญานาคเฝ้าอยู่เครียดเลยนะสุดท้ายก็ต้องยอมยกให้นะเรายอมยกให้มายกให้นะก็ปุ๊บถอยกำลังนะนางทั้งหมดก็ถอยกำลังแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ที่หนึ่งนะแล้วก็เนรมิตเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งแล้วก็ส่งทูตมานะแปลงกายส่งทูตมาจากเมืองนั้นนะมาสู่ขอพระนางสมุทรชาแล้วก็พาเข้าเมืองไปเพราะพระนางสมุทรชาหลับนะก็พากลับไปอย่างนางพิภพนะทีนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นนาคพิภพแล้วคือนึกว่าเป็นพระราชวังที่ไปนะที่เดินทางไปนะเพราะว่าเดินทางไปยังทางโลกมนุษย์เนี่ยแต่คือพอหลับแล้วก็ปุ๊บพามานะเมืองบาดาลก็มีบุตรนะบุตรอยู่4คนนะคือสุทัศนะนะทัตตะสุโภคะและอริฏฐะทีนี้นะในเมืองบาดาลเนี่ยนะพระเจ้าท้าวตัตตลดออกกฎไว้ว่าห้ามแปลงกายเป็นงูนะก็คือร่างยาวๆเนี่ยให้พระนางสมุทรชาเห็นเด็ดขาดอันนี้คือกฎไม่ว่าใครก็ตามห้ามฝืนนะปรากฏว่าเนี่ยอริฏฐะเนี่ยอยากจะลองของนะอยากจะลองดีนะแกล้งจะลองเป็นยังไงเนี่ยคือพระนางไม่รู้ไงตอนนั้นก็พระนางสมุทรชาเนี่ยก็อุ้มอริฏฐะอยู่นะคนสุดท้องเนี่ยก็เลยแปลงกายเป็นงูพอแกล้งไปมนูเสร็จปุ๊บพระนางก็ตกใจร้องไห้เลยนะแล้วอริฏฐะก็หลุดล่วงจากมือนะไปโดนเล็บเท้าปุ้มตาบอดไปข้างก็เลยมีชื่อหนึ่งว่าอริฏฐะบอดนะพอตาบอดไปทีนี้เนี่ยเท้าทัตตลสกริ้วมากเนี่ยที่ทำให้ความลับถูกเปิดเผยนะปิดมาตั้งนานเนี่ยนะจะฆ่าลูกตัวเองเลยนะจะสั่งมาหาเลยแต่คือพระนางสมุทรชาที่ความรักลูกเนี่ยขอร้องไว้อย่าฆ่าเลยนะก็คือตอนนี้ลูกก็ได้รับโทษไปแล้วนะก็คือตาแตกไปข้างหนึ่งดังนั้นอย่าเลยเนี่ยดังนั้นความลับก็แตกตั้งแต่ตอนนั้นนะพระนางก็รู้ว่าที่นางอยู่เนี่ยก็คือเมืองมาดาลในช่วงเวลานี้คือลูกทั้ง4คนนี่ก็จะไปอยู่ที่วิมานของตัวเองนะสุทัศนะนะสุโภคะและอริฏฐะเนี่ยก็จะมาเยี่ยมพระนางสุปุตชาเดือนละครั้งส่วนนะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมาเยี่ยมเดือนละ2ครั้งนะคือทุกๆ15วันทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ต้องแก้ปัญหามันมีปัญหาอยู่ในของพญานาคเนี่ยนะก็ต้องไปรายงานเท้านะเท้าวิรูปักษ์นะก็เดินทางไปนะก็คือเท้าทัตตลสก็พาไปด้วยนะเออเสร็จแล้วก็พาเขาไปประชุมนะไปประชุมกับท้าวสักกะที่เขากำลังคุยปัญหาอะไรต่างๆนี่มีปัญหาอย่างหนึ่งที่
ที่ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครแก้ปัญหาได้หาวิธีการไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็เลยเสนอขึ้นไปเป็นวิธีการที่ดีแล้วก็เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาของพระโพธิสัตว์นี่แหละนะพระเท้าสักกะจึงให้ฉายาว่าภูริทัตนะก็คือภูริเนี่ยนะแปลว่าภูริแปลว่าแผ่นดินฉะนั้นภูริทัตเป็นก็ให้ความหมายว่าผู้มีปัญญากว้างใหญ่เหมือนแผ่นดินแผ่นดินกว้างใหญ่ใหญ่มากนั่นคือมีปัญญาก็เลยได้ตรงนั้นหลังจากนั้นก็คือได้ไปเรื่อยๆนะก็ได้ไปที่วิมานของเท้าสักกะเทวราชจอมเทพเรื่อยๆก็ไปเห็นทิพยสมบัติเห็นนางเทพอักษรอะไรต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกับสมบัติของตนเนี่ยรู้สึกว่าน้อยนิดไปเลยนะน้อยนิดไปเลยก็เราจะไปเป็นพญานาคอยู่ทำไมนะก็เลยคิดว่าเราจะสร้างบุญกุศลทำอะไรได้ก็รักษาศีลนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นเทพนะได้ทิพยสมบัติได้ที่ดีกว่านี้ทีนี้ก็ไปลามารดานะบอกว่าจะรักษาโบสถจริงๆก็อยู่ในหน้าพิภพนั่นแหละแต่คือพอรักษาศีลไปแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่เอื้อหนุนเพราะนางหน้ากัญญาเนี่ยแวดล้อมไปตลอดเลยนะแล้วก็ดีซีตีเปาอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำอยู่อย่างนี้เนี่ยศีลจะไม่บริสุทธิ์นะพระองค์ก็เลยขึ้นบกไปนะไปอยู่นะตรงชายนะชายฝั่งนะที่มีจอมปลวกอยู่ก็ไปขนดนะก็บอกหน้ากัญญาไว้ว่าพวกหน้ากัญญาไว้ว่าเนี่ยนะนางนามิวกาเนี่ยที่รับใช้นะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยให้ขึ้นมาเช้าตรู่แล้วก็ดีซีดีเป่านะบูชาพระมหากษัตริย์ด้วยของหอมเป็นนะดอกไม้เป็นทิพย์อะไรต่างๆแล้วก็ดีซีดีเป่าอะไรต่างๆในช่วงเช้านะผัดกันนะ10ต้นนะผัดกันมานะแล้วในคืนนั้นก็จะรักษาศีลไปนะก็อธิษฐานไว้ก็คือแบบใครต้องการเลือดเนื้อเอ็นกระดูกก็เอาไปนะคือยอมสละชีพนะศีล8เอาอย่างนี้เลยนะคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาศีลทีนี้เนี่ยนะพราหมณ์เนยศาสตร์มีอาชีพล่าเนื้อมากับลูกชายก็คือสมบัติทัตปรากฏว่าล่ากวางไม่ได้เลยกลับไปกลัวโดนภรรยาดุก็เลยบอกอ่ะเราไปริมแม่น้ำกันดีกว่าคือธรรมดาเนี่ยกวางยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปหาน้ำกินเราไปรอไปดักรออยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเนี่ยต้องได้เนื้อกลับไปก็เจอจริงๆเนี่ยเจอเนื้อปุ๊บยิงไปแต่คือยิงแล้วไม่ตายอ่ะก็โดนละแต่คือหนีไปได้แล้วก็ไล่ตามแต่ว่าตามไม่ทันปรากฏว่ามืดค่ำแล้วเริ่มจะมืดละกลับบ้านไปไม่ทันแน่นอนก็เลยขึ้นต้นไม้เนี่ยนอนอยู่ทางนั้นรุ่งเช้าค่อยกลับปรากฏว่าพอตอนเริ่มรุ่งสางเนี่ยได้ยินเสียงประโคมดนตรีเสียงอะไรเนี่ยก็เลยไปดูก็เจอภูริทัตอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็แปลงกายแล้วนะกลับไปสู่เป็นร่างของเทพเนี่ยไม่ใช่ร่างพญานาคมีรัศมีสว่างสวยก็เลยเข้าไปถามว่าท่านเป็นใครนะท่านเป็นใครเนี่ยแล้วเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยคือแบบมีแบบว่าหญิงงามมาประโคมดนตรีอะไรต่างมีแสงสว่างรูปวาบอะไรต่างเนี่ยท่านเป็นใครเนี่ยดูอัศจรรย์ใจนะจริงๆจะบอกจะโกหกว่าจะเป็นเท้าสักกะหรือเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะได้นะสามารถที่จะทำให้เชื่อได้แต่คือพระโพธิสัตว์รักษาศีลรักษาศีลจึงไม่โกหกนะก็บอกเราเป็นพญานาคนะคือเราขึ้นมารักษาศีลนะแล้วก็เนี่ยยิงเหล่านี้เนี่ยนาคเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อบูชาเรานะจากการที่เรารักษาอุโบสถศีลเนี่ยครบ1วันแล้วทุกๆวันทีนี้นะคืออยากจะปิดปากเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปบอกไปพูดอะไรนะให้หมองูเนี่ยพระองค์ก็จะเดือดร้อนนะการรักษาศีลเนี่ยก็จะเดือดร้อนจะทำไม่ได้ก็เลยเสนอให้ว่ามาท่านต้องการสมบัติไหมเราจะพาไปนาคไปพบนะเสวยสมบัติให้เต็มที่เลยนะก็บอกว่าเออเรามีลูกชายเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามลูกชายก่อนเอาได้ตามมาแล้วก็พาไปนาคไปพบเนี่ยสวมเสื้อผ้าเป็นทิพย์อาหารทิพย์นะแล้วก็ให้
นะหน้ากันยาคนละ400ก็คือให้ภรรยาเพิ่มไปคนละ400นะนะเสวยสุขในนาคพิภพเนี่ยแต่ทีนี้พราหมณ์เนรศาสตร์มีบุญน้อยอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคือรู้สึกเหมือนนะแห่งความสุขเหล่านี้เหมือนโลกันตนรกนะโอ้รู้สึกทรมานมันเล่าร้อนเหลือเกินนะอยู่ไม่ได้นะแต่ลูกชายโอเคนะลูกชายมีบุญอยู่แต่พราหมณ์เนรศาสตร์ก็บอกว่าเออเรากลับกันเถอะเอ้ากลับทําไมอ่ะอยู่นี่ก็ดีแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเราคิดถึงแม่เจ้าน่ะหรือแม่เจ้าคงเป็นห่วงแล้วแหละอะไรต่างๆเนี่ยนะอืมอ่ะเราจะให้เขากลับยังไงทีนี้เนี่ยถ้าคิดจะกลับเนี่ยนะก็คิดว่าบุริทัศน์เนี่ยคงจะไม่ยอมเป็นแน่นะก็คงจะแบบเพิ่มอัปเกรดอะไรให้เรานะเพื่อล้างไว้ให้อยู่ในนาพิภพเนี่ยแต่คือด้วยความที่มันเล่าร้อนเหลือเกินเนี่ยต้องไปให้ได้เนี่ยทำยังไงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะบวชแล้วเนี่ยนะอ้าวทำไมล่ะก็ท่านเนี่ยเป็นพญานาคเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอันนี้ท่านยังไม่สนใจเลยเนี่ยแล้วข้าพเจ้าจะสนใจไปทําไมนะข้าพเจ้าจะออกบวชอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะจะออกบวชก็ให้ไปนะแล้วก็จะแล้วก็มอบดวงแก้วมณีเนี่ยมณีรัตน์ของพญานาคเนี่ยนะส่งแสงเปล่งแสงเนี่ยนะก็ให้ไปนะเป็นแก้วสารพัดนึกนะท่านนึกสิ่งใดเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้นะนึกปศุสัตว์ก็ได้นึกปุถุก็ได้อะไรต่างๆไม่เอานะเออพราหมณ์เนรศาสตร์บอกไม่เอาข้าพเจ้าจะบวชแล้วจะเอาไปทําไมอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วที่รับไม่ได้เพราะว่าบุญไม่พอบุญหมดเนี่ยแก้วมณีนี้ก็รับไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่อยากได้นะอ่ะมันไม่เป็นไรนะทีนี้นะถ้าท่านนะมีการพูดบัญชาเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่าไปไม่ได้ตลอดเนี่ยอยากจะกลับมาครองเรือนท่านก็กลับมาหาเราได้นะต้องการทรัพย์สมบัติท่านก็มาเราก็จะมอบให้เหมือนเดิมนะก็โอเคกลับไปบ้านเป็นยังไงแม่ก็ถามนะเราไปไหนกันมาเนี่ยนะหายไปตั้งนานอะไรเงี้ยเออปล่อยให้เลี้ยงลูกคนเดียวนะคือมีทาโร่อีกคนก็บอกก็เล่าให้ฟังนะออกไปนาคพิภพไปนาคพิภพมาเอ้าเหรอเหรอเหรอได้แก้วแหวนเงินทองมีอะไรติดมือมาไหมไม่มีเลยเอ้าทำไมมาก็จริงๆก็ส่งมาทัดก็บอกว่าเนี่ยเออเขาก็ให้แก้วมณีมานะแก้วสารพัดนึงแต่พ่อไม่เอาโอ้โหทำไมไม่เอาเนี่ยโอ้โหฟาดกลางหลังเลยนะทีนี้ก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเจ้าเองนะเราไปล่าสัตว์เหมือนเดิมอะไรต่างก็ไปเป็นนายพรานเหมือนเดิมนะใช้ชีวิตตามปกติต่อไปคือตอนขึ้นมานี่มีแบบไปอาบน้ำด้วยนะมีอาบน้ำนะคือก่อนจะกลับเข้าบ้านเนี่ยเออไปอาบน้ำก็ดีกว่านะชวนลูกไปอาบน้ำตอนแรกอะชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นทิพย์นะพอถอดออกมาปุ๊บวางไว้กับพื้นอะชุดก็ปุ๊บอันตรธานหายไปกลับไปยังหน้าพิภพเหมือนเดิมเนี่ยลูกชายบอกโอ้พ่อทำให้เราชิบหายแล้วเนี่ยนะของดีๆแล้วทำให้เสียไปนะสุดท้ายก็เลยได้ใส่ชุดแบบซ้ำซ้อเหมือนเดิมเนี่ยตอนที่ใส่มานะนะแล้วก็หอกธนูอะไรต่างๆที่ก่อนที่จะลงไปหน้าพิภพก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะทีนี้ก็กลับบ้านไปนะนี่จบตรงนี้ไปทีนี้มาตัดมาเรื่องตรงอีกฉากหนึ่งนะก็คือว่ามีดาบทนะโกศิยโคตรผู้หนึ่งอยู่ป่าหิมพานต์ก็มีที่เดินจงกรมอยู่นะที่เดินตรงสุดที่เดินจงกรมก็จะมีต้นไทรใหญ่นะเป็นที่ลื่นลมนะก็คือเดินจงกรมเสร็จท่านก็จะไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าครุฑเนี่ยจับนาคมาจะไปกินนี่แหละจับหัวแล้วก็บินเหาะไปทีนี้หางก็ห้อยลงมาเนี่ยพญานาคก็คือพยายามจะยื้อไว้เนี่ยผ่านลอยผ่านมาเนี่ยเจอต้นไทรก็เลยเอาหางผ่านต้นไทรไว้แต่คือด้วยแรงต้นไทรจะไปสู้แรงพญาครุฑได้ยังไงต้นไทรก็โดนถอนลอยไปเลยพอไปถึงที่นึงอ้าวต้นไทรติดมาได้ไงเนี่ยนะพญาครุฑก็งงนะเอ้าสายติดมาได้ไงเนี่ยนะเออจัดการพญานาคเสร็จก็เอ๊ะจะบาปไหมเนี่ยนะไปเอาต้นไทรของดาบทมาเนี่ยจะบาปไหมเนี่ยคิดคนอ่ะไปถามดีกว่าก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์นะไปถามนะไปถึงก็ดาบทก็กำลังแบบปัดกวาดนะเพราะว่า
มันหายไปแล้วเนี่ยต้นมันนะพื้นที่มันกระจายมันเป็นที่จงกรมเนี่ยก็ต้องทําให้มันเรียบก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านก็บอกว่าเออเนี่ยสุบรรณนั่นคือครุฑนะเหาะไปแล้วก็ยิ้วนาคมาเนี่ยนาคก็เกี่ยวต้นไทรไปนะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วถามว่าแล้วครุฑบาปไหมเป็นอย่างเงี้ยครุฑบาปไหมก็บอกครุฑไม่ได้ถ้าครุฑไม่รู้นะครุฑไม่รู้ไม่มีเจตนาเนี่ยก็ไม่บาปพอได้ยินอย่างนั้นก็สบายใจสบายใจก็เลยบอกว่านั่นแหละสุบันตอนนั้นน่ะครุฑตอนนั้นน่ะคือเรานี่เองนะนั้นข้าพเจ้านะจะชดเชยให้นะด้วยการให้มนต์ชื่อว่าอัลัมพายเราบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่พูดกันเอาเถอะไม่เอาไม่เอาเอาเถอะก็คือเซาซีนะจนเรียนก็ได้นะก็ได้มนต์ใหม่อัลัมพายนั่นก็อยู่ตรงนั้นแหละหลังจากนั้นมีพราหมณ์คนนึงคือเป็นพราหมณ์ที่ถังแตกผู้นี้ยืมสินมาเยอะแต่ไม่สามารถที่จะคืนได้ก็เลยทำไงดีหนีนี่ออกมาหนีออกมาจากเมืองเข้าป่าเข้าป่าดีกว่านะไปตายเอาดาบหน้าคือยังไงก็ตายเนี่ยนะไปตายเอาดาบหน้ากันเผื่อจะมีชีวิตรอดนะเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์เลยอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้ไม่มีตังค์ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ไปก็เอามาเจอดาบทก็เลยอุปถัมภ์ดูแลนะก็อาศัยอาหารของดาบทเป็นผลไม้อะไรต่างๆในป่าเนี่ยที่มีอยู่ก็อยู่ประสงค์ดูแลอย่างดีจนดาบทไว้ใจเนี่ยก็เลยบอกเออมาเราจะถ่ายทอดวิชาให้นะชื่อมนว่าอัลลัมพายก็เหมือนกันเลยนะไม่เอาเป็นไรอาจารย์เอาไปเถอะเป็นไรอาจารย์เอาไปเถอะนะสุดท้ายก็อ่ะยอมรับนะนะก็เรียนมนจบนะพอเรียนมนจบแล้วอ่ะคิดในใจว่าเราได้แล้วนะได้อะไรพอได้มนมาคิดว่าเราเนี่ยมีวิชาชีพแล้วนะเรามีวิชาที่จะไปเลี้ยงชีพตัวเองแล้วนะนะก็เลยจะไปละจะหนีจากอาจารย์ละอาจารย์ก็ไม่ไปนะออกอุบายว่าลมเสียดแทงเนี่ยต้องไปหาหมออะไรต่างๆคือเป็นโรคลมเสียดแทงอยู่ในท้องก็อาจารย์ก็อนุญาตไปนี้ไปก็ระหว่างทางก็ท่องมนต์ไปเรื่อยนะสัทยายมนต์ไปเรื่อยกลัวลืมนี่ไปถึงเนี่ยนะไปถึงในวันนั้นเนี่ยนาคมามิกาเนี่ยอาบน้ําเล่นกันอยู่นะอาบแต่เช้าเลยนะอาบทั้งวันมีอยู่พันตนแล้วก็ตากเอาแก้วมณีมานะแล้วก็วางไว้ตรงชายหาดก็คือมีกองทรายไว้ก็วางไว้ที่กองทรายก็เล่นน้ำเสร็จแล้วก็ค่ำก็มาล้อมวงกันนะเพื่อที่ว่าอับแสงเนี่ยที่มาจากเนี่ยมาจากแก้วมณีเนี่ยนะเพื่อเอามงคลใส่ตัวทีนี้อารัมพายเดินมานะคือการว่าพราหมณ์นี่ชื่ออารัมพายไปเลยนะตอนแรกก็ไม่มีชื่อตอนหลังกลายเป็นชื่ออารัมพายทีนี้มาถึงเนี่ยได้ยินเสียงมนนะนางนาคเหล่านี้ก็นึกว่าเฮ้ยครุฑมาตกใจนะตกใจก็เลยมุดแผ่นดินหนีเลยนะกลับไปสู่นาคพิภพลืมแก้วมณีไว้ดวงหนึ่งลืมแก้วมณีไว้พอลืมแก้วมณีไว้เนี่ยอารัมพายก็เออดีใจนะที่มนเราได้ผลนะใช้ได้นะแล้วก็เลยเอาหยิบแก้วขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเนศาสตร์พราหมณ์เนศาสตร์เนี่ยแอบดูอยู่นะเห็นแล้วมากับลูกเนี่ยพราหมณ์เนศาสตร์ก็บอกว่าเราจะได้นะหาอุบายเอาแก้วมณีนั้นมาโอ้ลูกก็บ่นเลยอะไรอ่ะทำไมถึงอยากได้อ่ะตอนนั้นท่านปริทัศน์เนี่ยให้มาฟรีๆเลยเนี่ยแก้วเหมือนกันเลยแก้วมณีเหมือนกันเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมตอนนั้นไม่เอาเออแล้วตอนนี้ทำไมจะเอาเออนะเออก็มีเหตุผลอะไรของเขาอ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปนะเออเนี่ยข้าพเจ้าขอเนี่ยซื้อได้ไหมแลกเปลี่ยนนี่ไม่ขายอันนี้ก็ไม่ขายนี่ไม่ขายนะเราไม่ขายนะแล้วท่านต้องการอะไรนะเราต้องการนะพญานาคเราต้องการพญานาคนะต้องการพญานาคนะจะได้ลองมนต์ทีนี้นี่ก็จะบอกนะเรารู้ที่อยู่ภูริทัตลูกเขาบอกว่าไม่ได้นะพ่อทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคือถ้าพ่อเนี่ยต้องการทรัพย์เนี่ยไปหาท่านภูริทัตเนี่ยคือต้องการเท่าไหร่ท่านก็จะมอบให้นะทำไมจะต้องไปดีลกับอัลลัมพายด้วยนะคืออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ
การกระทำเช่นนี้เป็นการประทุษร้ายมิตรนะเขาเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไมเราไปทำอย่างนั้นน่ะบาปนะพ่อนะอันนี้ก็ไม่สนใจนะพราหมณ์เนศาสตร์บอกว่าไม่เป็นไรนะคือถ้าเราบาปใช่ไหมมันมีวิธีการอยู่นะมันมีการบูชายัญอยู่นะนะวิธีการเหล่านี้ล้างบาปได้นะทำไปก่อนโอ้โหโสมทัศน์ใส่หัวเลยบอกโอ้โหเราขาดกันเลยนะเราจะไม่ร่วมทางกับท่านนะไม่เจอกันแล้วนะก็เลยแยกทางกันเลยนะไม่เอาแล้วพ่ออย่างนี้ไม่สนใจแล้วไม่ยุ่งแล้วคือนะมิจฉาทิฏฐิจริงๆสุดท้ายนะโสมทัศน์นี่ก็ออกบวชนะออกบวชเป็นดาบทแล้วก็ยังอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอันนี้ก็เป็นสมถะที่แยกทางไปส่วนธรรมศาสตร์เป็นยังไงนะพาไปนะพาอารัมภายไปเจอพุทธิทัตปุ๊บเป็นยังไงโอ้โหเจอปุ๊บก็ดีใจทิ้งแก้วมานี่เลยนะทีนี้พาเมศาสตร์นี่ตกใจนะแบบคว้าไว้แต่คว้าไม่ทันนะโดนปลายนิ้วดวงแก้วนี้ก็หล่นลงพื้นหล่นลงพื้นปุ๊บก็วึบหายไปอย่างน่าพิภพอดหมดเลยนะคือประทุษร้ายมิตรอย่างหนึ่งแก้วมณีก็อดลูกก็เกลียดอีกนะโอ้โหแบบสามเด้งเลยนะอ่ะโอ้เป็นบาปกรรมหนอนะสุดท้ายก็เลยเนี่ยนะอารัมภายก็เลยจับพระโพธิสัตว์ไปเนี่ยใช้มนต์ไปก็ไปพาเล่นไปที่ต่างๆเนี่ยไปเล่นอะไรต่างๆไปเก็บนะไปหมู่บ้านแรกได้มาพันกระหาปะนะก็เล่นไปเรื่อยจนถึงหูพระราชาเนี่ยก็เลยจะได้ไปแสดงที่ท้องพระโรงไปท้องลานพระลานหลวงเนี่ยนะก็เลยเป่าประกาศพระราชาก็เป่าประกาศให้คนมาก็ดีใจนะเพราะว่าคนมาเยอะยิ่งดีนะพอคนมาเยอะเนี่ยจะได้เป็นอะไรจะได้มีเงินเยอะๆนะคนดูเยอะก็นะคนละนิดคนละหน่อยนะมีพันคนคนละหาปะนะก็ได้พันแล้วนะถ้ามีพันห้าพันเนี่ยก็ได้ 5,000 ใช่ไหมยิ่งคนเยอะก็ดีทีนี้เนี่ยพวกนาคมามิกาเนี่ยที่เป็นคนรับใช้ของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ไปไหนไม่อยู่ก็นึกว่าไปอยู่ในเรือนของนะพระมารดาคือพระนางสมุทรชาก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่คือเอ๊ะพระนางสมุทรชาก็แปลกใจทุกสิบห้าวันเนี่ยภูริทัตจะมาหาเราเนี่ยทำไมครั้งนี้ไม่มาเกิดอะไรขึ้นไม่สบายหรือเปล่าอะไรต่างครั้งนี้ไม่มาไม่เท่าไหร่นะพอครบเดือนนึงเนี่ยลูกคนอื่นก็มาเนี่ยแล้วภูริทัตไม่มาเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหใจจะแตกนะก็เลยพากันไปเลยนะไปกันหมดเลยไปที่วิมานของภูริทัตเป็นอะไรเป็นหาดูภูริทัตเอ้าคือนางมาวิกาเนี่ยที่เป็นคนรับใช้เอ้าไม่ได้อยู่กับพระนางหรอกเหรอโอ้โหก็ร้องห่มร้องไห้กันใหญ่ทีนี้นะคือแบบจะไม่เจอเนี่ยใจแตกมันเจ็ดเสียงแน่เลยนะก็เลยให้ลูกทั้งสามคนไปหานะอยากย้ายกันไปนะอยากย้ายกันไปคนละที่นะไปเทวโลกไปป่าหิมพานต์นะส่วนส่งไปนะคนละที่กันสุทัศนะเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ส่งไปที่โลกมนุษย์นะทีนี้ก็คือว่านะนางอจิมุขีนะนางซึ่งเป็นน้องคนละแม่นะของภูริทัตเนี่ยความรักในภูริทัตมากคือจะไปด้วยนะแต่คือสุทัศนะเนี่ยนะแปลงกายเป็นดาบทบอกว่าเราไม่สะดวกนะเจ้าเป็นหญิงเนี่ยแปลงกายมาไปด้วยกันมันไม่เวิร์กนะมันไม่ไรนะข้าพเจ้าแปลงเป็นลูกเขียดนะเป็นเขียดน้อยปุ๊บแล้วก็กระโดดเข้าไปในชดานะของพี่ชายนะก็ไปตามหานะก็เริ่มไปเรื่อยๆตามหาถามหมู่บ้านถามว่ามีใครเอาพญานาคมาเล่นไหมนะบอกมีเนี่ยได้พันกระหาปะนะไปแล้วไปไหนแล้วไปหมู่บ้านนู้นตามไปเรื่อยจนรู้ว่าเนี่ยวันนี้แหละจะแสดงที่พระลานหลวงพอไปถึงก็เห็นแล้วล่ะกำลังไล่มนออกมานะนะพอออกมาปุ๊บนะภูริทัตออกมาเป็นพญานาคเห็นว่านะเห็นพี่ชายนะสุทัศนะถึงแม้แปลงกายมาก็รู้โอ้โหก็เลยแบบรีบคานเข้าไปเลยนะเลื้อยเข้าไปเลยนะพวกคนก็แตกตื่นนึกพญานาคแบบพญานาคหลุดนะโอ้แตกตื่นวิ่งหนีหมดเลยนะมีสุทัศนะยืนพูดอยู่ก็ไปเนี่ยไปที่นะไปซบแทบเท้าร้องไห้เลยนะ
ทีนี้ก็คือว่าอ้าวเห็นยืนนิ่งไปนะไม่ได้กลัวเนี่ยลำพายก็นึกว่าเอ้าโดนพญานาคกัดแล้วมั้งโดนกัดเท้าแล้วมั้งเนี่ยเห็นซุกลงไปเนี่ยก็บอกว่าเออท่านไม่ต้องกลัวนะมันโดนกัดเท้าใช่ไหมนะเออทำใจสบายนะตายอย่างสงบอะไรเงี้ยบอกว่าเราไม่ได้กลัวหรอกนะพญานาคนี้ไม่มีพิษไม่มีพิษได้ไงนะมีพิษรุนแรงนะคือนั้นเรามาท้ากันนะสู้กันไหมท่านใช้พญานาคส่วนเราจะใช้ลูกเขียดนะสู้กันดูนี่ใครจะมีพิษมากกว่านี่บอกไม่มีพิษเนี่ยนะเออแล้วเดิมพันเท่าไหร่อ่ะ5,000กหาปณะท่านมีตังค์อ่ะไม่มีนะนักเป็นไรนะสุดท้ายดาบสก็ไปนะไปยืมพระราชาไปยืม5,000เพื่อมาเดิมพันมาสู้กันนะนะมาสู้กันปรากฏว่านะพระราชาก็ตามมาเฮ้ยเออมาเป็นคนค้ำประกันให้อ่ะก็เลยจะแข่งกันนะทีนี้ก็นะเอามานะก็ให้เขียดนะนะเขียดก็ทำให้ฝนตกลงมาแล้วก็เอานะทําพิษออกมา3หยดนะอยู่ในมือของสุทัศนะสุทัศนะก็เปล่งเสียงนะดังไป12โยชน์นะชาวชนบทจับพินาศแล้วนะได้ยินก็หวาดกลัวนะอะไรเนี่ยก็คือพิษเนี่ยแล้วทิ้งไปได้ไหมอ่ะบอกโยนทิ้งไปทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งลงดินเนี่ยคือพืชอะไรต่างๆเนี่ยจะตายหมดเลยนะเป็นพื้นเป็นดินเนี่ยนะเอาแล้วโยนบนฟ้าเนี่ยให้มันกระจายไปเนี่ยไม่ได้ถ้าโยนขึ้นฟ้าเนี่ยนะแม้ฝนหรือน้ำค้างจะไม่ตกเลยตลอด7 ปีแล้วถ้าโยนลงน้ำล่ะสัตว์น้ำตายหมดนะไม่เหลือนะโอ้โหพิษแรงนะแล้วจะทำยังไงนี่จะให้พ้นภัยยังไงได้เนี่ยเอาไปไหนก็ไม่ได้เลยพิษอยู่ในมือเนี่ยก็บอกว่าให้ขุดนะให้ขุดบ่อ3 บ่อนะบ่อแรกนะบ่อแรกเป็นอะไรบ่อแรกเป็นบรรจุยานะบ่อที่2บรรจุโคไมบ่อที่3บรรจุยาทิพย์นะครับให้บ่อนั้นก็คือมีทางเชื่อมต่อกันนะให้ต่อกันนะเสร็จแล้วก็เลยหย่อนพิษลงไปปุ้มไฟก็ลุกปุ้มลงมานะแล้วก็ฟู่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 ไปถึงจุดบ่อสุดท้ายนะแล้วบ่อสุดท้ายถึงบ่อสุดท้ายก็ดับควันไฟที่เป็นพิษเนี่ยไปโดนอลัมพายที่ยืนอยู่ใกล้บ่อสุดท้ายนั่นแหละนะทำให้แบบอ๋อมีความแสบร้อนแล้วก็กลายเป็นตัวขี้เลื้อนเนี่ยเป็นตัวขี้เลื้อนด่างๆโอ้ก็เลยใครยอมแล้วใครยอมแล้วนะยอมแพ้แล้วนะก็ปล่อยนะก็ปล่อยพระโพธิสัตว์มาปล่อยพญานาคมานะสุดท้ายเนี่ยแล้วก็คือเข้าไปนะทั้ง3คนก็แปลงกายกับนะสู่ในร่างของเทวบุตรแล้วก็เทพธิดาก็เข้าไปหาพระราชาคือพระราชาตอนนี้เป็นลุงนะก็คือเป็นพระเจ้าสาครพมทัตนะก็คือเป็นพี่ชายของพระนางสุปฏิชาบอกท่านรู้ไหมว่าเราทั้งสามเป็นใครเนี่ยบอกไม่รู้เราต้องสาเป็นหลานของท่านนะมีไปได้ไงนะท่านรู้จักพระนางสมุทรชาผู้แต่งงานนะผู้อภิเษกกับท้าวทัตรถไหมรู้นั่นแหละนั่นแหละเราเป็นบุตรนะเราเป็นลูกของท้าวทัตรถก็โหก่อนนะทีนี้คือพระเจ้าพมทัตยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าไปบวชทีนี้ก็เลยตอนแรกจะพาไปหาพระเจ้าพมทัตแต่ว่าบอกว่าเออคือพระมารดาเนี่ยรออยู่นะเดี๋ยวไม่สบายใจเนี่ยพาพุทธิทัตกลับไปก่อนแล้วก็พากลับมาพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันทีนี้ก็พระโพธิสัตว์ก็ป่วยนะครับเป็นไข้นอนสมเลยทีนี้ก็จะมีนาคมาเยี่ยมเรื่อยเลยก็เลยให้อริ tha เนี่ยอริ tha คือเป็นนาคคนน้องเนี่ยน้องสุดเนี่ยที่ตาบอดไปข้างหนึ่งนะมีความดุร้ายนะให้เฝ้าประตูไว้นะคือใครมาเจอก็อริ tha เนี่ยก็จะได้กลับไปนะไม่ได้มารบกวนพระโพธิสัตว์นะนะเขาก็เลยมีชื่อว่าการอริ tha นะคือเป็นอริ tha ผู้ดุร้ายนะการอริ tha นะทีนี้คือว่าฝ่ายเนสานเนี่ยเห็นอลัมพายหนีมานะเอ้าเป็นขี้เลื้อนเลยเว้ยเป็นกรรมนี่นะเป็นวิบากกรรมที่ทำกับพระโพธิสัตว์ไว้เนี่ยโอตายแล้วล่ะไอเราก็ทำกรรมหนักไว้เนี่ยกับพุทธิทัตเนี่ยนะปทุสลายมิตรอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งกว่าอลัมพายอีกนะอู้เดี๋ยวถ้าเกิดกรรมมาถึงเราเมื่อไหร่จะแย่เนี่ยทำยังไงดีเราไปล้างบาปดีกว่านะเขามีวิธีล้างบาปคือในความเชื่อนะของในสมัยยุคนั้นมันมีวิธีการล้างบาปนะบูชายัญบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเขาก็จะไปลอยเนี่ยลงไปอาบน้ำใน
แม่น้ําแล้วก็ทําพิธีทีนี้คือพอจะล้างบาปก็พูดก่อนว่าเออเราไปทําบาปนั่นนู่นนี่มานะอย่างนี้อย่างนี้ไปทําให้ภูริทัตเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยจะล้างบาปตรงนี้ปรากฏว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยนะมาพอดีสุโภคะเนี่ยก็ตามหาพี่ชายอยู่เนี่ยได้ยินเนศาสพูดถึงความชั่วของตัวเองเนี่ยเอ้าเจอตัวแล้วเนี่ยคนที่ทำให้พี่ชายเราเดือดร้อนน่ะเออพอลงน้ำไปก็พันขาดึงลากลงน้ำนะแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแล้วก็ดึงปล่อยดึงปล่อยเนี่ยสำลักน้ำอยู่ตรงนั้นนะกำลังจะฆ่าแล้วเนี่ยทำยังไงดีนะพราหมณ์เนศาสก็โอ้ยหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองรอดได้นะก็บอกว่าท่านอย่าฆ่าเรานะคือท่านเคยได้ยินไหมว่าการที่ฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศเนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้บูชาไฟอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ตกนรกนะเป็นอย่างนั้นเหรอเอ๊ะก็ไม่แน่ใจนะก็เลยดึงไปนะพาไปหน้าไปพบนะไปถามพี่น้องดูก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเหรอพอไปถึงเนี่ยเห็นกนฤทธาเนี่ยกนฤทธาเนี่ยเฝ้าอยู่นะเฝ้าประตูอยู่เห็นสุโภคะเนี่ยพาพราหมณ์เนศาสมาก็เดินเข้าไปพูดเลยบอกว่าเอ้ยพี่อย่าไปทำอย่างนั้นนะนะบอกว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นบุตรของพรหมนะถ้าเกิดไปทำร้ายเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะนาคพิภพจะชิบหายหมดแล้วนะโดนแบบพรหมจัดการเลยนะหึอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอโอ้ก็พรรณนาอะไรต่างๆนะต้องบอกว่านี่นะพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนะพระมรุนอะไรต่างๆยังต้องบูชายันนะบูชาพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศเลยนะรู้ไหมว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้สร้างภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะภูเขาใหญ่อะไรทั้งหลายเนี่ยชื่อนี้เนี่ยนะพราหมณ์เป็นคนสร้างขึ้นมานะนะแล้วก็บอกว่าน้ำเนี่ยทะเลน่ะทำไมถึงเค็มกินไม่ได้เนี่ยก็เพราะมันมีเรื่องราวอย่างนี้นะคือพราหมณ์เนี่ยจะไปเตรียมเอาน้ำมาเตรียมทำพิธีมนต์เนี่ยปรากฏว่าโดนคลื่นซัดไปเนี่ยในเมื่อสาครนี้เนี่ยเป็นผู้ฆ่าพราหมณ์ซึ่งเป็นบุตรของพรหมเนี่ยพรหมกลิ้วมากนะพระพรหมก็เลยทำบันดาลให้น้ำเนี่ยกินไม่ได้นะก็เลยเป็นเหตุให้เป็นน้ำเค็มเลยนะพระโพธิสัตว์เป็นยังไงพระโพธิสัตว์ก็เออได้ฟังแล้วก็ไม่ไหวละนะพระโพธิสัตว์ฟังแล้วความเห็นผิดชัดๆนะคือนอนป่วยนะแต่ว่านั้นเราก็ต้องแก้ไขปัญหานี้นะคือจะให้เขาเห็นผิดต่อไปไม่ได้นะก็เลยทำยังไงก็เลยนะไปอาบน้ำนะแต่งตัวแล้วก็ประกาศเรียกรวมเลยนะพญานาคทั้งหมดนะเพื่อที่จะแสดงธรรมนะครับทีนี้มาดูนะอ่ะเป็นเรื่องของศีลบารมีอันนี้คือเป็นเรื่องของที่พระโพธิสัตว์เนี่ยได้แก้ไขนะคือฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆมันยาวมากอันนี้คือตัดมาเฉพาะบางส่วนนะที่กนฤทธาเนี่ยพูดพรรณนาเนี่ยคือจริงๆแล้วชาติก่อนเนี่ยกนฤทธาเป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์เนี่ยยังก็ต้องเชียร์พราหมณ์ด้วยกันเองนะแล้วด้วยความหลงผิดที่ติดมาข้ามชาติน่ะนะพระโพธิสัตว์เห็นว่าเออไม่ได้แล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะหลงผิดนะฉะนั้นต้องแก้ไขนะอันนี้เป็นเรื่องของนำมาบางส่วนนะที่เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์เนี่ยแก้ไขนะความคิดเห็นผิดเนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะให้ถูกต้องอันนี้บอกไตรเพศไม่ใช่เครื่องหมายของคนดีดูก่อนอริฏฐะความกาลีคือความปราชัยของนักปราชญ์ทั้งหลายกลับเป็นความมีชัยของคนโง่ผู้ทรงเวทไตรเพศเหมือนอาการของพยับแดดนะเพราะเป็นของไม่เห็นเสมอไปมีคุณทางหลอกลวงพาคนมีปัญญาไปไม่ได้ไตรเพศไม่ได้มีเพื่อป้องกันคนผู้ประทุษร้ายมิตรผู้ล้างผ่านความเจริญเหมือนไฟที่คนบ่มเลอแล้วย่อมป้องกันโทสะจริตทำกรรมชั่วไม่ได้คือเขาบอกว่าที่พราหมณ์เนศาสบอกไม่ได้นะถ้าฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศตกนรกนะเขาบอกว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์บอกคุณของไตรเพศคืออะไรนะมันมีอะไรมันไม่ได้มีดีอะไรเลยดูสิเนี่ยได้ไตรเพศนะได้คือเรียนรู้คัมภีร์พระเวทแล้วยังไงเนี่ยถามว่าทำให้คนไม่ประทุษร้ายมิตรได้ไหมพูดถึงเนศาสเนี่ยก็เนี่ยทำความชั่วอยู่เลยนะผู้ล้างความเจริญนะป้องกันโทสะจริตไหมไม่ได้นะทำกรรมชั่วป้องกันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าคัมภีร์เนี่ยคุณจะเรียนไปเนี่ยคัมภีร์ไตรเพศเนี่ยคัมภีร์พระเวทเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับประกันว่าเขาจะเป็นคนดีเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างแรกนะที่พูดถึงนะมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรต่างๆนะ
อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองบูชาไฟไม่ได้บุญเขาบอกว่าโอ้มันต้องบูชาไฟคือการบูชาไฟก็คือการเติมเชื้อไฟเรื่อยๆนะก็คือจุดไฟนั้นนะก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆไม่ให้ไฟดับนะก็คือบูชาไฟท่านก็บอกว่าการประกอบความเพียรในการสีไฟจึงเกิดได้ไม่เคยได้เห็นไฟเข้าไปอยู่ในไม้แห้งและไม้สดนะคือไฟมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคนสีไฟไม่สีไฟก็ไม่เกิดนะไฟไม่เกิดเพราะไม่มีคนทำให้เกิดนะก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันไม่ได้มีอนุภาพอะไรเลยถ้าแหละไฟพึงอยู่ภายในไม้แห้งและไม้สดป่าทั้งหมดในโลกก็พึงแห้งไปแล้วไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในนั้นจริงๆนะถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยอยู่ในต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยในตัวของมันเองคือไม่ใช่ว่าไอ้สีไฟเนี่ยคือไฟมันออกมาเองจากท่อนไม้นะคือมันเกิดจากการเราสีมันไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติท่านบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยใบไม้แห้งอะไรก็ลุกโพล่งไปหมดนะอันนี้ไฮไลท์อยู่นี้ถ้าคนทำบุญได้โดยเอาไม้และหญ้าให้ไฟกินนะก็คือเติมเชื้อไฟเนี่ยเขาเรียกบูชาไฟเนี่ยก็คือเขาบอกได้ที่เขาบอกว่าได้บุญเนี่ยคนเผาถ่านคนหุงเกลือพ่อครัวและคนเผาศพก็พึงได้ทำบุญนะก็หมายความว่าคือการจุดไฟเนี่ยแล้วได้บุญเนี่ยไอ้คนพวกนี้ก็ได้บุญไม่ต้องไปหาพราหมณ์เลยนะอันนี้ก็พูดถึงนะการบูชาไฟอันนี้ทำไมพรหมต้องบูชาไฟเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยขนาดพรหมยังต้องบูชาไฟนะพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งเนี่ยยังต้องบูชาไฟเลยอันนี้เขาพูดถึงความสำคัญของไฟเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเอ้าทำไมพรหมยังมาเลือไฟเนี่ยเพราะว่าพรหมมีอำนาจมีอนุภาพกว่าทุกสิ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครสร้างแล้วทำไมไปไหว้ไฟที่ตัวเองสร้างไว้ทำไมไฟถึงยิ่งใหญ่กว่านะฉะนั้นเขาบอกว่าพวกพราหมณ์ในปางก่อนเนี่ยก่อขึ้นไว้คือคิดแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเหตุแห่งสักการะก็คืออยากได้กราบไหว้เนี่ยแล้วก็ร้อยกองยันพิธีว่าเป็นธรรมสงบด้วยการฆ่าสัตว์บูชายันก็คือให้ฆ่าสัตว์อ่ะมาบูชายันนะบูชาไฟเนี่ยเพื่ออะไรเออจะได้เอามากินไงเอามากินลาภสักการะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมาจ่ายอะไรต่างๆนะบูชาไฟทำพิธีอะไรต่างๆนั้นหลงเชื่อก็เนี่ยแหละเป็นการเลี้ยงชีพของพราหมณ์คือพราหมณ์พวกนี้มันคิดมวยอันนี้ให้ดูไว้ว่าเวลาคิดนะแต่งตรรกะอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำความเห็นให้ถูกต้องจากความเห็นผิดที่หลงผิดอยู่ไหนว่าพรหมมีอำนาจสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโหพระพรหมเนี่ยมีอำนาจสูงสุดพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้ามีอำนาจสูงสุดจริงเนี่ยทำไมไม่ทำให้เหมือนกันทำไมไม่ทำให้ทั้งสัตว์ทั้งปวงเนี่ยมีความสุขนะทำไมต้องทำให้แตกต่างทำไมถึงไม่ยุติธรรมนะเอออย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นคำเท็จคือที่เขาทำให้มีความสุขทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะทำให้มันทำได้นะนี่เป็นอย่างลักษณะนั้นก็เป็นคำโกหกของพราหมณ์นั่นนะนี่บอกการบูชายันคือเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยที่ถูกบูชายันเนี่ยนะตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์นะเดี๋ยวเราจะไปเจอไอ้แบบนี้อีกครั้งนึงนะในจันทกุมารนะในเรื่องของจันทกุมารเนี่ยที่จะถูกพระราชาบูชายันเนี่ยอันนี้เหมือนกันก็บอกว่าโดนฆ่าแล้วจะไปสวรรค์นะสัตว์เหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าแหละคนฆ่าเขาแล้วย่อมบริสุทธิ์ผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์นะคือไอ้คนฆ่าเนี่ยทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นได้เนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้คนถูกฆ่าเนี่ยก็จะไปสวรรค์เนี่ยพวกพราหมณ์พึงฆ่าพวกพราหมณ์ด้วยกันเองเอาฆ่าเองดิฆ่าเองเลยนะก็ฆ่าไปมันจะได้ไปสวรรค์ไงถามว่าฆ่าไหมไม่ฆ่าดังนั้นก็คือว่าก็ถามว่าไอสัตว์เหล่านั้นน่ะเขาอ้อนวอนให้ฆ่าไหมไม่มีล้วนแต่ดิ้นรนจะฆ่าเนี่ยถ้าหนีได้หนีแล้วนะต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกทั้งสิ้นนะดังนั้นไอเรื่องของการฆ่าแล้วไปสวรรค์เนี่ยไม่จริงนะถ้าจริงเนี่ยเขาคงฆ่ากันเองแล้วนะฆ่าลูกเมียฆ่าเพื่อนฆ่าอะไรนะเพราะว่าเพื่อให้ได้ไปสวรรค์พระอินทร์แขนขาดเขาบอกว่ามีไม้ทองหลังเป็นแขนขวาของพระอินทร์คือเอาเลยไม้เอาทองหลังมาใช้ในยันก็ไม่รู้ว่ามาตั้งไว้เฉยๆหรือว่าเอาเป็นเชื้อไฟอย่างเดียวฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงพระอินทร์แขนขาดเลยจะเป็นแขนขวาเนี่ยนะแล้วพระอินทร์ไปสู้กับอสูรได้ยังไงเนี่ยจะมีเรื่องราวกำเนิดพระอินทร์อยู่นะที่ไปสู้กับอสูรเนี่ยอสูรก็คือเป็นพระอินทร์เก่าแต่ว่าเมาน้ำจันทร์ก็เลยโดนทุ่มลงมานะโดนทุ่มลงมาจากสวรรค์แล้วก็ไปอยู่ตรงเขาตรีกูฏนะ
แล้วก็ลืมนะพอถึงเวลาปีหนึ่งเนี่ยจำความได้ทีหนึ่งก็เลยสู้กันนะเนี่ยแต่คือพระอินทร์ก็ชนะมาได้นะลบกันเนี่ยชนะกันได้นะเขาถามว่าถ้าเกิดพระอินทร์แขนด้วนเนี่ยชนะได้ไงไม่มีนะมีเรื่องอะไรก็บอกสร้างภูเขานะบอกก็บอกว่าสร้างเป็นผู้สร้างภูเขานะมนของพรามเหล่านั้นเหลวเปล่านะหลอกลวงกันได้เห็นเฉพาะโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยภูเขาต่างๆชื่อเนี้ยที่พวกพรามผู้บูชายันก่อสร้างไว้ก็บอกว่าเอาอิฐมาบูชาเอาอิฐมาสร้างเป็นภูเขาเนี่ยอิฐนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขาภูเขาเป็นอย่างอื่นไม่หวั่นไหวเห็นชัดๆว่าเป็นอิฐเป็นหินไม่ใช่อิฐนะนะคือในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าอริฐานาคราชเนี่ยมีความเอะใจสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคือตัวเองเป็นนาคเนี่ยอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็ห่างไปฟาดภูเขาทีนึงภูเขาแตกกระจายแล้วก็เห็นแล้วแหละว่ามันทำจากอิฐหรือเปล่าหรือมันเป็นหินนะแต่ด้วยความหลงไม่มีความคิดเลยนะว่าจะพิสูจน์นะจะพรูฟว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังสิ่งตัวเองเชื่อเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้พรูฟเลยนะแล้วก็เผยแพร่ความคิดนี้นะเผยแพร่ความหลงผิดไปนะไม่ได้เช็คเลยว่าเอ้ยมันถูกต้องไหมนะทั้งที่ตัวเองมีความสามารถที่จะเช็คได้นะตรงนี้อันนี้คือแบบมีเหล็กโลหะอะไรนะมีไหมไม่มีเกิดในอิฐไม่มีเลยนะไม่มีเหล็กเส้นไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะการก่อสร้างเนี่ยนั้นเป็นหินล้วนๆนะเขาบอกว่าน้ำทะเลเค็มเพราะว่าทะเลเนี่ยไปฆ่าลูกเขาเนี่ยไปฆ่าลูกพระพรหมก็คือพราหมณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีที่ไหนนะก็คือแม่น้ำเนี่ยพัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนทรงมนต์ไปเกินกว่าพันคือเกินกว่าพันอีกนะมีเยอะไอ้แม่น้ำเนี่ยที่กินน้ำที่น้ำกินได้กันเนี่ยพราหมณ์น่ะตกน้ำตายไปเนี่ยมีเกินพันเนี่ยแล้วทำไมน้ำถึงไม่เค็มอันนี้พูดกันด้วยเหตุอันเนี้ยน้ำก็ไม่เค็มบ่อน้ำที่ขุดมาเนี่ยเค็มมีไหมมีเป็นน้ำกร่อยมีไหมมีแล้วถามว่าไอ้บ่อน้ำเนี่ยไปทำพรามตายหรือเปล่าก็เปล่านะเออก็นี่ให้ดูสองเหตุผลว่าหนึ่งไอ้น้ำที่ฆ่าพรามนะแล้วน้ำยังจืดอยู่มีไหมมีคือแม่น้ำไอ้ขุดบ่อไปเนี่ยเจอน้ำเค็มอ่ะน้ำเค็มซึ่งไอ้ตรงไอ้บ่อเนี้ยมันเคยฆ่าพรามมันไม่เคยแต่น้ำก็เค็มนะก็คืออันนี้คือสิ่งที่พรูฟว่าสิ่งที่พูดนะไม่จริงอันนี้ประชุมชาดกจบแล้วรายละเอียดจะมีอยู่อีกเยอะอยู่นะก็ไปตรวจสอบดูได้นะอันนี้ก็คือประชุมชาดกพรามเนศาเป็นเทวทัตนะแน่นอนอยู่แล้วสมทัตเป็นพระอานนท์นาอาจิมุขีเนี่ยเป็นพระนางอุบลมนาสุทัศนะเป็นพระสารีบุตรสุโภคะเป็นพระโมคคัลลานะกนาริฐะนะเป็นสุนัขขัตตะฤชวีเนี่ยเป็นเจ้าฤชวีเนี่ยส่วนพุทธะมาเป็นเราผู้ตรัสรู้ชอบทีนี้มาดูอีกพระสูตรหนึ่งนะที่เอาไม่ใช่พระสูตรเป็นชาดกหนึ่งชาดกนี่ชื่อว่าอุปสังอุปนิสังคะอุปชาดกคือในชื่อของเล่มมหามกุฏอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากการพิมพ์ผิดมันตอนเหมือนตัวนอนหนูมันตกไปเนี่ยนะกลายเป็นอุปสิงคะอุปสิงคะนะคือนอนหนูมันตกไปนั้นก็สุดแล้วคือชื่อนี้นะอันนี้เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะในสุตตันตปิฎกบอกว่าคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะมีพระรูปหนึ่งนะไปยืนอยู่ตรงแถวสะโบกรณีนะมันมีดอกบัวบานแล้วก็เออยืนแล้วก็สดชื่นนะดมและได้กลิ่นดอกบัวบานเนี่ยเขาสดชื่นดีทีนี้มีเทพธิดาองค์หนึ่งก็ออกมาจากต้นไม้อ่ะก็มาตำหนิว่าเออท่านเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงท่านไปขโมยกลิ่นฮะขโมยกลิ่นคือไอ้ดอกบัวเนี่ยมีเจ้าของเขาไม่ได้ให้อ่ะท่านไปขโมยกลิ่นมาเนี่ยเออทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นนักบวชก็งงก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าบอกเจออย่างนี้มาพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นนะคือในบัณฑิตในการก่อนเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเรื่องของการขโมยกลิ่นเนี่ยก็พูดถึงเนี่ยนะก็คือมีดาบสที่บวชแล้วก็ไปเจอดอกบัวเนี่ยก็เออสูดกลิ่นนะนางเทพธิดาก็เลยออกมาเตือนบอกว่าท่านดูก่อนท่านผู้เรียนทุกท่านชื่อว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นขโมยไปนะโอ้เราไม่ได้เอาไปไหนเลยนะ
เราไม่ได้เป็นพวกเรายืนดมอยู่ที่ไกลนะว่าเป็นเช่นนั้นเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้ขโมยกลิ่นดอกบัวเล่านะแล้วตอนนั้นก็จะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเลยนะอันนี้คือโจรชัดๆเลยนะก็คือเขาก็ไปเอาดอกบัวนะขุดรากอะไรต่างๆเอามาทั้งต้นเลยนะเอาดอกอะไรไปเอาไปหมดเลยอ่ะขุดเง่าบัวเนี่ยแล้วก็เอาชี้ดูนั่นสิแล้วไม่ไปเตือนคนนั้นบ้างอ่ะไม่เตือนคนนั้นบ้างล่ะก็เลยบอกว่าบุรุษใดมาขุดเง่าบัวทั้งหลายเด็ดเอาดอกบัวไปเพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่ว่ากล่าวบุรุษนั้นผู้ทํากรรมหยาบช้าเช่นนี้เล่าเทพดาบอกอะไรเทพดาบอกว่าบุรุษผู้หยาบช้าโหดร้ายแปดเปื้อนไปด้วยบาปเหมือนผ้านุ่งของแม่นมฉะนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ว่ากล่าวคนนั้นแต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะว่ากล่าวท่านผู้ทํากรรมไม่สมควรบาปเพียงเท่าปลายขนสายย่อมปรากฏแก่บุรุษผู้ไม่มีโทษเหมือนท่านแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดเหมือนมหาเมฆฉะนั้นนะคือในเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เตือนนะคนนั้นเนี่ยทำยิ่งกว่าคือขโมยไปเลยของแท้เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้บุรุษคนเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนผ้าอ้อมที่มันสกปรกมันเปื้อนมาเยอะอยู่แล้วฉะนั้นการที่มันมีสิ่งที่เปื้อนลงไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยนะมันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยแต่การที่ท่านเนี่ยซึ่งเป็นนักบวชเนี่ยเป็นผู้แสวงหาความสะอาดนะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เป็นนิดเนี่ยคือเหมือนผ้าขาวเนี่ยพอมันมีสิ่งสกปรกลงไปจุดนึงเนี่ยแค่ปลายเข็มเนี่ยนะจุดนึงเท่าปลายเข็มเนี่ยมันก็ปรากฏเหมือนใหญ่เท่ามหาเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเห็นเป็นปื้นดำๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นนะโอ้โหบริษัทบอกเออดีจังเลยที่ท่านตื่นเรานะดูก่อนเทวดาท่านรู้จักเรานะเออท่านเห็นแล้วเออท่านรู้จักเราและอนุเคราะห์เราโดยแท้ท่านเห็นโทษเช่นนี้ของเราเมื่อใดท่านจงตักเตือนเราไม่อีกนะคือท่านเตือนเราอีกนะเราชอบนะดีจังเลยนะท่านเป็นดาบอกว่าอะไรไหมข้าพเจ้าไม่ได้อาศัยท่านเลี้ยงชีพนะท่านไม่ได้จ้างข้าพเจ้านะและไม่ได้เป็นลูกจ้างของท่านนะคือเราไม่ได้แบบอยู่ท่านนะคือเหมือนกับว่าอยู่ในเรือนอะของท่านเนี่ยแล้วมีชีวิตเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ได้จ้างเราไม่ได้เป็นลูกจ้างท่านดูก่อนภิกษุท่านนั่งแลพึงรู้การกระทําอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติฉะนั้นข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ที่ต้องเตือนท่านหรือครั้งนี้เตือนให้โอ้ก็ได้ปีติใจนะเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ไปปฏิบัติธรรมทีนี้มีความสํารวมมากขึ้นอะไรขึ้นก็ได้บรรลุอภิญญาและสมาบัตินะจากการคําเตือนนั้นนะจากคําเตือนนั้นทีนี้มาดูนะอันนี้เป็นพระสูตรนะตัณหาสูตรตัณหาสูตรนี้เป็นเรื่องของอาหารนะหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดได้เพราะมีอาหารนี้นะคือเป็นตัวฟูเอลเป็นตัวแบบว่าทำให้เกิดขึ้นนะการไม่ครบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังธรรมบริบูรณ์ไม่ฟังธรรมนะการไม่ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยไม่แยบคายนะบริบูรณ์คือโยนิโสมนสิการนะอันนั้นคือทำให้ไม่บริบูรณ์เลยการมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์คือไปเรื่อยๆนะเริ่มสติสัมปชัญญะก็ไม่มีแล้วความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์เดี๋ยวอธิบายขยายความอีกทีนะความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์5บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ภาวะตัณหาบริบูรณ์เอามาดูฝั่งนี้คือเริ่มต้นจากการไม่ครบสัตบุรุษนะในมงคลชีวิต38ประการเนี่ยมงคลชีวิตข้อแรกก็คือไม่ครบคนพาลใช่ไหมมงคลที่2ก็คือครบบัณฑิตแต่นี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ครบบัณฑิตเนี่ยไม่ครบบัณฑิตเสร็จแล้วไปไงก็ไม่ได้ฟังธรรมนะสัตบุรุษเนี่ยนะก็มีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงว่าหรือมีธรรมะประจำใจที่จะทำให้สามารถที่จะปลดเปลื้องตัวเองจากนรกได้นะสามารถไปสู่สุคติได้นะอย่างที่เราดูชาดกนะชาดกต่างๆเนี่ยแม้พระโพธิสัตว์เนี่ยจะเกิดมาในยุคที่ไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีธรรมะประจำใจนะสามารถที่จะเอาตัวรอดไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะทีนี้พอไม่ฟังธรรมเป็นไงไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการก็คือการสอนตัวเองนะก็คือการโยนิโสมนสิการก็คือการสาวไปถึงเหตุนะเห็นผลตรงนี้เราก็สาวไปถึงเหตุว่า
อ๋อมันมาจากเรื่องนี้นะนะถ้าเกิดเรามองอยู่ที่ปลายเหตุสุดท้ายเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรนะก็สเปะสปะบางทีการพยายามแก้ปัญหาเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกพอไม่มีการนะมนสิการโดยแยบคายเนี่ยสติสัมปชัญญะก็ไม่มีนะใจก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยใจฟุ้งซ่านไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้สำรวมอินทรีย์เหมือนอย่างที่เนี่ยการสำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่ได้สำรวมอินทรีย์เนี่ยใจเราก็จะหลุดนะหลุดไปกับสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยววาดรูปให้ดูก่อนไม่สำรวมอินทรีย์อ่ะมีลูกตาใช่ไหมการเห็นอันนี้วัตถุเนี่ยคือภาพอ่ะเข้ามานะเจอลูกตาเนี่ยทีนี้เราไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยใจเราอยู่อย่างนี้นะที่ใจเรามีอะไรที่ใจเรามีอาสวะนะอาสวะคือเครื่องหมักดองในใจเนี่ยนองเนื่องอยู่ในใจเนี่ยพอภาพมาปุ๊บเจอลูกตาแล้วลงมาที่ใจเนี่ยนะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจเนี่ยก็ฟุ้งขึ้นมาใจก็ขุ่นมัวเนี่ยฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมืดบอดเลยนะพอขุ่นมัวเสร็จเป็นยังไงเราก็ออกมานะก็คือมีโลภะโทสะโมหะนะอยากได้หรือหงุดหงิดมีความชอบใจมีความพึงพอใจอันนี้ก็คือเป็นกิเลสนะที่เกิดขึ้นจากการไม่สำรวมอินทรีย์แต่ถ้าเกิดว่าเรานะอิเลสเตอร์สำรวมอินทรีย์เนี่ยนะสำรวมอินทรีย์ก็แค่รับรู้แต่ว่ากิเลสเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะมันไม่ได้กระเพื่อมขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยในการควบคุมตรงนี้สิ่งที่เราเห็นนะภาพที่ทำไมก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปทำให้กิเลสแล้วเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาพอกิเลสมันฟุ้งเนี่ยมันก็มีความเล่าร้อนอะไรต่างๆแล้วก็ไปทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะด้วยวาจานะด้วยใจหรือด้วยกายก็ตามเนี่ยนะมันก็จะเป็นบาปกุศลนะก็คืออย่างที่บอกว่าเนี่ยพอไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยทุจริต3มาแล้วนะพอไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยทุจริต3มาแล้วพอไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยพออายตนะภายนอกมากระทบใจเราเนี่ยแล้วเราไม่มีสติเนี่ยสติสัมปชัญญะนี่ก่อนสำรวมอินทรีย์นะคือถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะมีการกลั่นกรองก็คือเห็นนะเราสามารถเห็นได้แต่คือเราจะไม่รู้สึกอะไรนะก็คือมีการกั้นกรองอารมณ์มีสติสัมปชัญญะนะกรองอารมณ์ไว้นะคือจะบอกว่าเป็นเนกขัมมะก็ได้นะจะเป็นอุเบกขาก็ได้นะคือทำใจนิ่งๆมันมีสติอยู่นะก็จะกั้นกรองสิ่งเหล่านี้ไปฉะนั้นพอไม่มีสติเนี่ยการสำรวมอินทรีย์มันก็ไม่ได้นะนะก็คือผ่านเข้ามาหมดแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนนะกิเลสฟุ้งฟูขึ้นมานะทำให้เราไปทำทุจริตสามทางกายวาจาทางใจอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็มีวิบากกรรมทีนี้พอเราทำทุจริตสามเนี่ยเป็นยังไงนิวรณ์ห้าก็คือไปเพิ่มให้นิวรณ์ห้าเนี่ยมันเต็มที่เต็มกำลังนิวรณ์ห้าก็คือเป็นเครื่องกั้นความดีเนี่ยคือตราบใดที่เรามีนิวรณ์ห้าอยู่เราจะไม่บรรลุธรรมเราจะไม่เห็นแสงสว่างนะเราจะไม่เห็นแสงสว่างเพราะเรายังมีนิวรณ์ห้าอยู่รายละเอียดเราไปดูกันเนาะนิวรณ์5อะไรนะทีนี้พอนิวรณ์5เนี่ยมันเต็มมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะทำให้อวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้เนี่ยคือตอนแรกก็ไม่รู้อยู่แล้วยิ่งหลงผิดเข้าไปใหญ่นะดูอย่างพญานาคอริ t h เนี่ยมีความหลงผิดอะแล้วก็หลงผิดไปเรื่อยๆเนี่ยพราหมณ์เนศาสตร์เนี่ยคือเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้คือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าง่ายนะเอ้ยทำบาปทำไปเลยเพราะว่ามันมีวิธีการอยู่เขามองว่ามันมีวิธีการที่เขาจะล้างบาปได้ฉะนั้นคือเขามีความเชื่อผิดๆนะมีอวิชชาอยู่ตรงแล้วแล้วก็คือการที่เนี่ยนะไม่ครบสัตบุรุษนะคือตัวเองเป็นคนพาลอยู่แล้วนะไม่ฟังใครเลยนะลูกเตือนก็ไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้ฟังทำไม่มีศรัทธาคือไม่ได้สำรวมแล้วก็ไปทำบาปทำกรรมอีกเนี่ยฉะนั้นอวิชชานะมันก็เพิ่มขึ้นนิดนึงความหลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นำไปสู่ภาวะตัณหาก็คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยอยู่ในภพในทางกลับกันเนี่ยก็บอกว่า
การครบสัตบุรุษเนี่ยที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่คือในช่วงท้ายนี่ก็จะเป็นอย่างอื่นแล้วนะอันนี้เป็นเส้นทางสว่างนะเป็นเส้นทางสว่างก็คือครบสัตบุรุษเป็นไงได้ฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็มีศรัทธามีศรัทธาเสร็จก็มีโยนิโสมนสิการแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะคือมันสอนตัวเองได้คือถามว่าเราจะไปบอกให้คุณเอ้ยคุณมีสตินะถามว่ามันทำได้ไหมไม่ได้คุณต้องเติมตัวเองคุณต้องมีโยนิโสมนสิการนะคือมีความตั้งใจด้วยตัวของเราเองว่าเราจะตั้งสตินะเราจะพยายามฝึกสตินะอันนี้คือไม่มีใครทำแทนได้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองนะพอมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็จะสำรวมอินทรีย์ได้คือกินก็สักแต่ว่ากินอ่ะคือรู้อ่ะรู้รสชาติอร่อยอะไรต่างแต่คือเราไม่ได้ไปติดตรงนั้นใจเราไม่มีตรงนั้นคือแค่เรากินเข้าไปอ่ะอิ่มโอเคคือแบบคือเราไม่ได้ยินดีร้ายเนี่ยเสร็จแล้วพอเราสำรวมอินทรีย์ได้เนี่ยเรากลั่นกรองสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาได้เนี่ยฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดดีพูดดีทำดีได้แล้วก็เป็นสุจริตสามพอเราทำสิ่งดีๆเนี่ยใจมันไม่ฟุ้งซ่านคือเหมือนว่าเราสุจริตสามก็คือศีลนั่นน่ะคือศีลนะพอเรามีศีลเนี่ยใจไม่ฟุ้งซ่านอวิปฏิสารน่ะคือความร้อนเกิดเนื้อร้อนใจในภายหลังมันไม่มีเนื้อร้อนใจในภายหลังไม่มีฉะนั้นนะก็มาเรื่อยๆโพชฌงค์7นะวิชชาและวิมุตตินะวิชชาและวิมุตติอันนี้คือเริ่มจากการครบสัตบุรุษนะครบคนดีนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปตรงนี้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไล่มาเรื่อยๆนะทีนี้อยากจะให้ดูประสูตรนะอันนี้อยู่ในเวลัญชสูตรนะคือพราหมณ์เนี่ยเวลัญชพราหมณ์เนี่ยเขามาพูดเนี่ยคือเวลัญชพราหมณ์มีอายุมากกว่าเขาในทางโลกเนี่ยเขาถืออาวุโสใช่ไหมคือต้องกราบไหว้นะต้องบูชาอาวุโสนะคนที่อายุมากกว่าเนี่ยนะมีวัยวุฒิมากกว่าเนี่ยคุณอ่อนกว่าคุณต้องกราบไหว้แต่ในทางธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าคือไก่เนี่ยมันออกไข่มาเนี่ยไข่ที่ออกก่อนกับไข่ที่ออกทีหลังแต่ว่ามีไก่ลูกไก่ออกมาก่อนเนี่ยเรานับตัวไหนเป็นพี่นะตัวไหนเป็นพี่กับไอ้ออกมาเป็นไข่กับออกมาเป็นตัวเนี่ยอันไหนเป็นพี่พราหมณ์ก็บอกว่าไอ้ตัวที่เจาะกระป๋องไข่ออกมาเนี่ยก่อนเนี่ยเป็นพี่ไอ้ตัวที่ออกมาก่อนเป็นไข่เนี่ยก็ยังเป็นไข่อยู่ยังไม่เกิดนะนะฉะนั้นตัวที่เจาะออกมาก่อนอ่ะเป็นพี่นั่นแหละนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ในขณะที่หมู่สัตว์ถูกกระป๋องไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่เราทำลายกระป๋องไข่คืออวิชชาผู้เดียวเหล่านั้นเท่านั้นสำเร็จอนุตตรสัมโพธิสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณเกิดก่อนแล้วคุณจะประเสริฐกว่าไม่ใช่นะใครทำลายอวิชชาก่อนอันนั้นคือเป็นพี่นะประเสริฐกว่าแล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้แรกในโลกเลยที่ทำลายอวิชชาตรงนี้ไปได้ในพุทธันดรนี้นะนะดังนั้นไม่มีใครเลยคือท่านตรงนี้ไปก่อนอันนี้ให้ดูเฉยนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมอีกอันนึงก็บอกว่านะข้าแต่พระสุคตรูปกายของพระองค์นี้นะหม่อมฉันอันนี้คือเป็นคำของพระนางประชาบดีโคตมีข้าแต่พระสุคตรูปกายขององค์นี้หม่อมฉันเคยฟูมฟักให้เจริญใหญ่แล้วนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนามคนเลี้ยงมาให้โตขึ้นมานะฟูมฟักให้เติบใหญ่ก็คือเลี้ยงมาจนโตจากเล็กๆแดงๆเลี้ยงมาจนโตส่วนพระธรรมกายที่น่าเพลิดเพลินของหม่อมฉันนะพระองค์ฟูมฟักให้เจริญแล้วหมายความว่าพระธรรมกายในตัวเนี่ยของพระนางเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนทำให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะให้ปรากฏออกมานะให้เจริญขึ้นมานะอันนี้ให้ดูอะไรนะให้ดูอย่างนี้นะกลับมาที่ตรงนี้ลบก่อนอ
กระป๋อไข่นะกระป๋อไข่คืออวิชชาใช่ไหมทีนี้เนี่ยการจะทำลายอวิชชาเนี่ยทำลายยังไงทิศทางการทำลายอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันมาจากข้างในเนอะปะเขาบอกว่าไก่เนี่ยวาดเหมือนไหมเนี่ยจิกกระป๋อไข่ออกมาเนี่ยนี่นะทำลายอวิชชาคืออย่างนี้แล้วถามว่าไก่เนี่ยมายังไงไก่นี่คืออะไรนะคือในอุปมาเนี่ยลูกไก่เนี่ยคืออะไรนะที่อยู่ข้างในเนี่ยถามว่าตอนแรกลูกไก่เป็นอะไรถามว่าตอนแรกลูกไก่เป็นอะไรมันก็เป็นวุ้นนี่แหละนะเป็นวุ้นมันไม่มีอะไรอ่ะแต่คือพอโตขึ้นเนี่ยก็เลยมีแรงพอที่จะเจาะกระป๋องไข่ได้อย่างที่ข้อความเมื่อกี้ที่บอกว่าคือพระธรรมกายเนี่ยนะของหม่อมฉันเนี่ยพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้วนะนั่นหมายความว่าอาหารเนี่ยที่เราบอกในตัณหาสูตรนะตัณหาสูตรที่พูดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราครบสัตบุรุษเนี่ยเป็นยังไงเราจะไปทำตรงนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นนะให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ครบสัตบุรุษเนี่ยสุดท้ายจะเป็นยังไงสุดท้ายก็คือทำให้อวิชชาเนี่ยบริบูรณ์ใช่ไหมมันไม่พอไม่ครบเนี่ยไม่ครบสัตบุรุษเนี่ยไม่มีศรัทธาไม่อะไรต่างมันก็จะเป็นโดมิโนไปเรื่อยเนี่ยไปทำให้เนี่ยไปพอกให้อวิชชาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยมันหนาขึ้นไปเรื่อยอวิชชาเนี่ยแล้วถามว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสเราเบาบางทำได้ไหมไม่ได้เพราะเราไปเติมกิเลสเนี่ยเราไปทำกิเลสเพิ่มเติมจนอวิชชามันหนาเนี่ยกิเลสมันหนาขึ้นเรื่อยเนี่ยแล้วทีนี้คือตรงนี้ก็เป็นวุ้นอ่ะก็เป็นวุ้นอยู่เลยอ่ะเพราะว่าไม่อะไรไม่โตเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ไม่ได้รักษาศีลอะไรต่างๆเนี่ยบุญบารมีไม่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นวุ้นครับฉะนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ครับเพราะว่าอวิชชายังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็หนาขึ้นทุกๆชาติที่ทำบาปลงไปนะฉะนั้นวิธีการเนี่ยในการที่ว่าเคลียร์ก่อนในการที่เราเนี่ยครบสัตบุรุษเนี่ยนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสุจริต3เนี่ยกายวาจาใจเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นการทำให้กิเลสเป็นการถึงแม้ว่าอวิชชาตรงเนี้ยมันไม่ได้ลดลงอ่ะแต่มันไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเราไปออกลบอ่ะไปออกลบใช่ไหมคือถ้าเราสามารถตัดเสบียงข้าศึกได้นะข้าศึกอ่อนกำลังลงถูกต้องไหมข้าศึกอ่อนกำลังลงนั่นหมายความว่าถ้าเราตัดเสบียงของอวิชชาได้เนี่ยนะคือการที่เราไม่ทำบาปเนี่ยไอ้เปลือกเนี่ยเขาจะบางเปลือกก็จะบางลงใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราทำกุศลทั้งหลายเนี่ยกายวาจาใจที่เกิดจากศีลเนี่ยนะก็จะไปทำไปตรงเนี้ยให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนมีกำลังเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ข้างนอกก็บางลงอวิชชาบางลงแต่ข้างในเจริญขึ้นนะเป็นพระธรรมกายเจาะออกไปเนี่ยอวิชชาเนี่ยเราก็สามารถทำลายกิเลสตรงนี้ออกมาได้นะทีนี้เนี่ยนะในจริงๆแล้วเรามีธาตุอยู่นะเรามีธาตุอายตนะนิพพานในการที่เราจะไปเนี่ยมันมีธาตุที่ดึงดูดอยู่นะเอาว่าอายตนะเนี่ยอายตนะมันจะมีการดึงดูดนะมีการดึงดูดเข้าหากันนะดึงดูดเข้าหากันเป็นยังไงบ้างอย่างอายตนะ6อันนั้นอายตนะ12เนี่ยนะตานะรูปเนี่ยรูปก็จะดึงดูดเข้าตานะถามว่าเสียงเนี่ยดึงดูดเข้าไปไหมตารับได้ไหมรับไม่ได้นะคืออายตนะเป็นคู่กันเนี่ยนะอันนี้จักขวายตนะนะจักขุกับอายตนะเป็นจักขวายตนะอันนี้ก็เป็นรูปายตนะนะทีนี้มันคู่กันนะฉะนั้นมันจะดูดกันอันนี้เรียกว่าอายตนะมันจะมีการดูดกันอยู่นะทีนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอายตนะนิพพานเนี่ย
มันมีธาตุที่เราดึงดูดเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมีพระธรรมกายอยู่นะนะมีนิพพานธาตุเหมือนกันนะวิราคธาตุวิราคธรรมเนี่ยนะนิพพานตรงเนี้ยจริงๆมันต้องดูดกันนะเราต้องจะดูดเราไปนิพพานอยู่แล้วแต่ธาตุนี้มันไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอะไรมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เราลองนึกดูว่าถ้าแม่เหล็กเนี่ยจะดูดนะมันจะดูดเหล็กไหมดูดแต่ก็เหล็กเนี่ยที่มันหุ้มด้วยยางเนี่ยมันดูดไหมไม่ดูดมันมีฉนวนทีนี้มันก็เลยไปไม่ได้นะดูดไปไม่ได้เราไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าเรามีอวิชชานะเรามีอวิชชาหุ้มอยู่ฉะนั้นความบริสุทธิ์ของธาตุเนี่ยไม่เท่ากันไม่เสมอกันนิพพานเลยไม่ดูดนะเหมือนเสียงเนี่ยกับลูกตาเราเนี่ยมันคนละแบบกันเนี่ยมันไปกันมันกันวิธีกันไม่ได้นะหรือว่ารูปเนี่ยมันมีอะไรบังไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะมันมีสิ่งที่บดบังไว้อันนี้เหมือนกันอวิชชาไม่สามารถนะจะปล่อยให้ธาตุเราบริสุทธิ์ได้แล้วเท่านั้นไม่พอนะเท่านั้นไม่พอคือเรามีอวิชชาไปนะไหมไปนิพพานไม่ได้เนี่ยเรามีอวิชชาหุ้มอยู่เนี่ยทีนี้มันยังมีนะเรื่องของตาหูจมูกอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะก็ไปตรึงนะไปตึงกับรูปไปตึงกับเสียงคือให้เราไปติดสิ่งพวกนี้รูปกลิ่นรวบเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเราก็ไปติดเนี่ยคือไปไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ยังแบบเนี่ยนะเนื่องออกมาเรามีแบบเชือกผูกไว้อีกอะตรึงไว้เนี่ยโหแบบไปไหนไม่ได้เลยครับกระดูกกระดิกไม่ได้เลยเนี่ยไปไม่ได้เลยเหมือนเรานึกถึงวัวเราผูกโดนผูกหลักไว้เนี่ยโดนยื้อเอาไว้เนี่ยไปไม่ได้อีกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะดึงเอาไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าสำรวมอินทรีย์นะตัดชั่ว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 ตัดเชือกเหล่านี้ปุ๊บแล้วก็มาทำนะตัดกำลังอวิชชาแล้วก็ทำนะทำใจของเราให้บริสุทธิ์นะจนมีความแข็งแกร่งแล้วก็เราทะลุตรงนี้ได้แล้วก็ไปนิพพานได้เนี่ยนะนี่ก็คือวิธีการนะเริ่มต้นจากศีลบารมีนะที่เราต้องนะทบทวนนะสั่งสมเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่เราจะทำอะไรอื่นทีนี้มาดูกันบ้านนะมีคนส่งมาถามว่าอันนี้ได้ไหมดูก่อนอันนี้แจทำนี้ได้ไหมอ่ะทานบารมีทำบุญมันคุ้มทำกายอ่ะคนที่ได้ทำได้นักปฏิบัติทุกวันอะไรอนาคตอาทิตย์ต่อไปนะศีลบารมีนะระวังหน้าฝนยุงมาดไม่ทำให้มันตายอ่ะทำไม่ได้ยุงตายอ่ะเรียบร้อยนะเนกขัมมะบารมีสำรวยอากาศใจนะมากขึ้นเวลาออกไปรับบุญนะทั้งทำไม่ได้ฟุ้งนะอ่านหนังสือธรรมะมากนะก็ทำไม่ได้ไม่ค่อยได้อ่านคือเขาถามว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างแรกคือวิชานี้คือ SB 405นะไม่ใช่406นะเป็นวิชาในอนาคตนะ406เนี่ยนั่นคือว่าเราดูนะคือสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นต้องการบอกว่าเออทำเป็นเช็คลิสต์เหมือนลักษณะนี้มันเหมือนกับการที่เราทำอะไรนะเหมือนเราไปตอกบัตรอ่ะนะมาไม่มาเนี่ยแต่คือเป้าหมายไม่ได้ใช่อย่างนั้นเป้าหมายของการเป็นบ้านที่ให้ทำก็คือว่าให้เราไปตรวจสอบตัวเองว่าเราทำได้แค่ไหนนะอยากให้เขียนเป็นบทความคือเป็นความเรียงออกมาเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะมีรายละเอียดนะไม่ใช่ว่าทำได้ทำไม่ได้นะอย่างเช่นเรากำหนดไว้ว่าทานบารมีเนี่ยเราจะใส่บาตรวันพระนะคือใส่บาตรปุ๊บ1ครั้งก็ถือว่าได้ทำแล้วใช่ไหมได้ทำบุญแล้วได้ทำทานแล้วถือว่าถึงบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ทำบุญเพิ่มแต่ว่าไอ้ที่เราไปทำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปที่เซเว่นซื้อขนมปังซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ใส่บาตรไปมันก็คือถือว่าทำแต่ถ้าเราอยากจะทำให้ทานเนี่ยมีความประณีตกว่านี้นะเราอาจจะไปซื้อของมาตื่นแต่เช้าหน่อยแล้วก็มาทำอาหารที่สะอาดปรุงเองเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเอาใส่บาตรไปมันมีอะไรนะสารเคมีอะไรต่างๆที่ทำให้ยืดอายุอะไรต่างๆนะมันซีไฟเออร์อะไรต่างๆคือสารกันบูดอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่ในขนมปังเรื่องต่างๆเราก็เราอยากจะทำให้ประณีตมีใครมาเขียนหน้าจอ
เราอยากทำให้ประณีตนะเราก็ไปทำถามว่าการที่เราทำทานด้วยของในเซเว่นกับที่เราไปทำอาหารเองแล้วมาใส่บาตรเนี่ยถามว่านับเป็นหนึ่งครั้งเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะรายละเอียดมันไม่เหมือนกันฉะนั้นจึงเราจึงต้องควรแบบเขียนเอานะว่าเอออะไรยังไงอย่างเช่นเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะมามากเนี่ยไอ้หนังสือธรรมะตรงนี้ฮะเราไม่รู้ว่ายังไงถึงเรียกว่ามากคุณจะอ่านพระไตรปิฎกเลยไหมนะพระไตรปิฎกแบบทั้งตู้เลยไหมหรือว่าเล่มหนึ่งยังไงก็เรียกว่ามากเราไม่อันนี้มันไม่สามารถที่จะระบุได้นะเราอาจจะบอกว่าเอออ่านหนังสือธรรมะวรณานะอะไรเงี้ยวรณาถ้าเราอ่านไปสามหน้าก็ไม่เป็นไรแต่คือว่าขอให้ดูด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำได้ไหมนะคือการเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปทำให้มันยากเพราะมันยากเนี่ยมันทำไม่ได้นะแล้วทีนี้คือเราทำเนี่ยเราไม่ใช่แบบว่าเราทำเพื่อส่งกันบ้านแต่คือให้เราทำเพื่อที่ว่าเราได้ตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราต้องมีโยนิโสมนสิการก็คือว่าการที่เราทำไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะอะไรนะเราต้องโยงไปหาเหตุว่ามันเพราะอะไรเราถึงทำไม่ได้นะเจนไหมนี่ทำไมวันนี้เราฟุ้งจังเลยเนี่ยอันนี้คือนี่คือเป็นอันนี้คือตัวอย่างที่ทำไมวันนี้เราฟุ้งจังเลยเนี่ยเราก็สาวไปหาเหตุว่าเอออ๋อเราไปคุยเรื่องนี้ที่เราไปพูดเยอะเกินไปนะเออเราพูดเยอะมันไม่โอเคนะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นต้นเนี่ยอ๋อเราพูดเยอะเกินไปในเรื่องนี้แล้วต่อไปควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ควรจะตัดออกอะไรต่างๆนะแล้วอีกวันหนึ่งก็ลองดูเออดีจริงๆนะเราฟุ้งน้อยลงเพราะว่าเราพูดน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือเราต้องตรวจสอบตัวเองอย่างนี้ซึ่งการสังเกตเนี่ยในการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นอุปการะในการปฏิบัติธรรมของเราโดยตรงนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในการสร้างบารมีมันก็สุดท้ายมันก็ลงอยู่ในมรรคมีองค์8ที่การที่เราจะไปถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ต้องอาศัยเราเนี่ยนะเราก็ตรวจสอบดูนะว่าเออบอกทำกันบ้านมากแล้วบุญมากอันนี้คือแบบเขาบอกว่าคือบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะ คำว่าวิริยะคือแบบหมายความว่าเรามีความกล้าคำว่าวิริยะหมายความกล้าที่เราจะทำความดีบางอย่างเราโอ้ขี้เกียจอะไว้ก่อนคือเดี๋ยวโอ้ยมันงานยุ่งนั่นนู่นนี่ไว้ก่อนแต่คือแบบเรามีความกล้าไหมที่เราจะทำสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาที่เราจะพยายามจะทำในสิ่งนี้ให้มันได้ตลอดรอดฝั่งเรามีความพยายามไปตรงนั้นไหมอะไรต่างสันติบารมีก็ดูนะอ่ะสมมุติว่าสันติบารมีเนี่ยบางทีเราเจออะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยเราก็ปี๊ดเลยนะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่ากดสวิตช์แล้วเราจะทำได้นะนึกออกไหมคือไอ้สิ่งที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แบบเฮ้ยกดสวิตช์ปุ๊บเราจะทำได้นะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราคิดว่าทำได้ทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็คือทำไม่ได้รวดเลยนะกลายเป็นว่าตลอดเดือนกว่าเนี่ยสองเดือนเราก็จะรวดเลยครับทำไม่ได้สันติยังมีอารมณ์อยู่คือจริงมันต้องมีอารมณ์อยู่แล้วนะถ้าไม่มีอารมณ์นี่ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะเรื่องเราเขียนอย่างนี้มันก็คือเราก็จะไม่เห็นผลว่าเอ๊ะเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะเราต้องสังเกตละเอียดลงไปว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยเราปุ๊บมีอารมณ์นะเจอไปเนี่ยเราโกรธนะเจอเรื่องนี้ไปปุ๊บโกรธแต่คือเราต้องดูอ่ะลองเช็คดูนะเราโกรธไปนั่นแหละ5 นาทีวันนี้เราโกรธไป5 นาทีวันพรุ่งนี้จะเป็นไงเจอเรื่องนี้อีกนะเฮ้ยเราสามารถมีสติดึงสติมาเนี่ยเราความโกรธเราเหลือแค่3 นาทีแล้วอย่างเงี้ยเราพัฒนาขึ้นนะไม่ใช่เราปุ๊บปั๊บมันจะหายนะบางคนอาจจะโกรธข้ามวันอะไรต่างๆอ่ะอย่างน้อยว่านั่งสมาธิแล้วมันไม่ติดเข้ามาเนี่ยแต่ก่อนแบบเกลียดไอ้คนนี้แล้วนั่งสมาธิไอ้หน้าไอ้คนนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องนั้นน่ะนะไอ้สิ่งที่โมโหแหละอยากจะพูดอย่างนั้นอยากจะพูดอย่างนี้จะทำร้ายมันอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอนั่งสมาธิอ้าวไม่มาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเคยมาอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะของเหล่านี้มันก็ต้องมีนะก็ต้องมีเรื่อยๆดังนั้นอยากจะให้เขียนเองว่าในรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันมีอะไรพัฒนาไปบ้างแล้วเราก็รู้ว่ามันพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะไอ้สิ่งที่มันยังไม่พัฒนาเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่ามันเกิดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ลองทดสอบดูลองทำอย่างนี้ไหมทำแบบที่หนึ่งไหมทำแบบที่หนึ่งยังไม่หายลองแบบที่สองไหมแบบที่สองดีขึ้นอ่ะแบบที่สองใช้ได้ผลอะไรเงี้ยพอทำแบบที่สองไปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วคือเหมือนกับว่ามันได้ระดับหนึ่งก็เอาหาแบบอื่นมาไหมอะไรต่างเนี่ย
ก็คือให้เราตรวจสอบตัวเองดูอย่างนี้นะไอ้ที่การบ้านที่เราจะทำอ่ะมีใครมีคำถามแชทมีตรงไหนเนี่ยมีคำถามไหมนะนึกไม่ออกก็มีคำถามคนหนึ่งก่อนนะเผื่อพิมพ์ไม่ทันไม่มีนะก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ไปถามได้ในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะในไลน์กลุ่มก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะตั้งใจบูชาพระเดี๋ยวพร้อมเพลงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ